คลิปวันนี้นะคะเราก็จะมาทำคลิปหยุดเวลาค่ะซึ่งพี่ได้มีตัวอย่างให้ทั้งหมด2ตัวอย่างนะคะตัวอย่างที่1ก็จะเป็นอันที่พี่ถือน้ำขึ้นมาเทแล้วน้ำไม่หกแบบนี้ค่ะพอเราดิดนิ้วปุ๊บน้ำก็หกเลยจ้าและแบบที่2แบบที่เราโยนลูกบอลขึ้นไปแล้วลูกบอลก็หยุดอยู่กลางอากาศค่ะเอามือไปแตะก็ไม่หล่นลงมาแบบนี้จ้าพอเราดิดนิ้วปุ๊บลูกบอลก็หล่นลงมาจ้าการตัดต่อของคลิป2คลิปนี้นะคะคล้ายๆเหมือนกันเลยค่ะแต่เทคนิคการถ่ายจะต่างกันนิดนึงนะคะซึ่งไม่ยากเลยจ้าแอปพลิเคชันที่เราใช้ในวันนี้ก็คือ CapCut ค่ะไปดูวิธีการทำคลิปกันเลยจ้าไปเลยค่ะมาเริ่มกันที่ตัวอย่างที่1เลยค่ะแบบที่พี่ถือน้ำขึ้นมาเทน้ำลงแล้วน้ำไม่หกแบบนี้จ้าพอเราดิดนิ้วน้ำก็หกลงมาค่ะนี่คือเบื้องหลังการถ่ายคลิปค่ะเราก็เทน้ำลงไปเลยจ้าน้ำก็หกลงมาเลยนะคะแต่ให้เราจินตนาการว่าน้ำไม่หกค่ะเสร็จแล้วเราก็ดีดนิ้วนะคะแล้วจินตนาการว่าน้ำหกค่ะและเทคนิคสำคัญในการถ่ายคลิปนี้ก็คือตอนที่เราเอามือยกขึ้นไปค่ะแขนและมือของเราต้องอยู่นิ่งให้มากที่สุดนะคะจะทำให้เราตัดต่อออกมาแล้วเนียนค่ะถ่ายคลิปเสร็จแล้วก็มาในแอป CapCut เลยจ้าเข้ามาในแอป CapCut แล้วกดบวกเลือกคลิปวิดีโอที่เราถ่ายออกมาค่ะแล้วยังไม่ต้องขยับไปไหนเลยนะคะให้น้องๆกดที่เครื่องมือ Overlay เลยค่ะแล้วเข้าไปเอาคลิปเดิมเลยค่ะคลิปที่เราถ่ายเมื่อกี้นี้เลยจ้ามันจะมีคำว่านำเข้าแล้วอยู่ตรงนี้อยู่นะคะก็จะได้คลิปของเราขึ้นมาซ้อนทับอีกอันนึงนะคะใช้2นิ้วขยายคลิปที่ซ้อนทับให้เต็มหน้าจอเลยค่ะแล้วเลื่อนคลิปไปทางขวามือหาตอนที่เราอยากจะให้น้ำหยุดค่ะอยากให้น้ำหยุดตรงไหนเราก็หยุดคลิปอยู่ตรงนั้นเลยนะคะแล้วกดที่คลิปด้านบนค่ะให้ขึ้นแถบขาวๆแบบนี้นะคะแล้วกดเครื่องมือคำว่าตึงค่ะเราจะได้ก้อนรูปภาพนะคะเป็นก้อนที่ถูกตึงอยู่ก้อนนี้จะเป็นก้อนที่น้ำมันจะค้างอยู่ค่ะเหมือนกับว่าน้ำหยุดอยู่กลางอากาศนะคะแต่ถ้าน้องลองเล่นตอนนี้อาจจะยังมองไม่เห็นนะคะว่าน้ำมันค้างอยู่เพราะว่าเรามีคลิปที่ซ้อนทับอยู่ค่ะดังนั้นให้น้องมากดที่คลิปซ้อนทับด้านล่างนะคะแล้วกดคำว่าแบ่งแยกลบด้านซ้ายมือทิ้งที่ถังขยะค่ะส่วนด้านขวามือก็กดเข้าไปค่ะแล้วใช้เครื่องมือมาร์กเลือกมาร์กแบบแบ่งฉากหมุนเส้นแบ่งฉากให้ตั้งตรงแบบนี้ค่ะแบ่งฝั่งข้างนึงเป็นแขนกับน้ำของเราค่ะอีกข้างนึงก็เป็นตัวเราจ้าปรับขอบจางนิดนึงก็ได้นะคะที่ลูกศรตรงนี้ปรับแค่นิดเดียวพอค่ะแล้วลองเลื่อนเล่นดูนะคะว่าน้ำมันหยุดกลางอากาศแบบพี่แบบนี้หรือยังถ้าเกิดว่าของน้องน้ำมันยังไม่หยุดนะคะให้น้องกดกลับกันค่ะแต่ถ้าหยุดแบบพี่แล้วแบบนี้ก็ถือว่าโอเคเลยจ้ากดถูกต้องค่ะแค่นี้เราก็จะได้ตอนที่เราเทน้ำแล้วน้ำไม่หกค่ะหยุดอยู่กลางอากาศแบบนี้เลยจ้าเพราะว่าตรงที่น้ำหยุดอยู่กลางอากาศเป็นรูปภาพที่เราตึงไว้ค่ะส่วนด้านซ้ายมือที่เป็นคลิปวิดีโอที่เราขยับก็จะเป็นคลิปวิดีโอที่ซ้อนทับอยู่ข้างล่างค่ะที่เราเห็นเป็นแบบนี้เพราะเราใช้เส้นแบ่งฉากนั่นเองค่ะขั้นตอนต่อมานะคะให้น้องมากดที่รูปภาพที่เราตึงไว้ก่อนค่ะแล้วกดที่แถบด้านข้างนะคะขยายความยาวรูปภาพให้ยาวๆยาวไปถึงตอนที่เรากำลังจะดีดนิ้วเลยค่ะแบบนี้ตรงที่เรากำลังจะดีดนิ้วค่ะเราก็จะได้ตอนที่เราน้ำหกแล้วพอเราดีดนิ้วน้ำมันก็จะไหลลงมาค่ะที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่ามันสุดความยาวรูปภาพน้ำค้างที่เราตึงไว้ค่ะนี่พอหมดรูปภาพนี้นะคะมันก็จะกลายเป็นน้ำไหลเลยจ้าและในตอนจบคลิปเราก็ตัดให้ข้างบนและข้างล่างยาวเท่ากันนะคะกดที่คลิปแล้วกดที่แบ่งแยกลบส่วนที่เกินออกทิ้งที่ถังขยะให้ยาวเท่ากันแบบนี้จ้าก็จะได้คลิปแบบนี้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนเทคนิคหยุดเวลาไม่ให้น้ำหกมาแบบนี้นะคะถ้าจะทำคลิปนี้ไปขออนุญาตคุณพ่อคุณแม่ก่อนนะคะว่าเราจะเทน้ำเสร็จแล้วกดไปที่คลิปที่เครื่องหมายตรงนี้ค่ะกดส่งออกไปดูวิธีการทำคลิปแบบที่2กันเลยค่ะแบบที่2ก็จะเป็นแบบที่เราโยนลูกบอลขึ้นข้างบนค่ะแล้วลูกบอลก็อยู่กลางอากาศเอามือไปปัดก็ไม่หล่นลงมาแบบนี้จ้าพอเราดีดนิ้วปุ๊บลูกบอลก็หล่นลงมาค่ะเบื้องหลังการถ่ายคลิปเราก็โยนลูกบอลขึ้นไปค่ะจริงๆแล้วลูกบอลก็ตกลงมาปกติเลยนะคะแต่ให้เราจินตนาการว่าลูกบอลไม่ตกค่ะเอามือปัดแบบนี้จ้าแล้วเราก็ดีดนิ้วค่ะจินตนาการว่าลูกบอลตกลงมาจ้าเทคนิคสำคัญของการถ่ายคลิปนี้ก็คือน้องๆจะต้องโยนลูกบอลแล้วลูกบอลไม่เข้ามาโดนตัวเรานะคะเห็นไหมคะพี่โยนลูกบอลแล้วพื้นที่ของลูกบอลไม่เข้ามาโดนพื้นที่ของตัวเราแบบนี้ค่ะแต่พอลูกบอลตกลงไปแล้วนะคะน้องๆสามารถเอามือเข้ามาในพื้นที่ของลูกบอลได้ค่ะได้คลิปแล้วก็ไปตัดต่อกันเลยจ้ากดบวกแล้วเลือกคลิปวิดีโอของเราออกมาค่ะแล้วก็เหมือนเดิมเลยนะคะไปที่เครื่องมือ Overlay เข้าไปเอาคลิปเดิมของเราออกมาอีกครั้งนึงค่ะมีคำว่านำเข้าแล้วอยู่ตรงนี้ได้คลิปเดิมขึ้นมาซ้อนทับแบบนี้ขยายคลิปให้เต็มหน้าจอค่ะแล้วเลื่อนคลิปไปหาตรงที่น้องๆอยากจะให้ลูกบอลค้างอยู่นะคะแล้วกดที่คลิปด้านบนกดคำว่าตึงค่ะจะได้ก้อนรูปภาพก้อนนี้เป็นก้อนที่ลูกบอลค้างอยู่บนกลางอากาศนะคะแล้วกดที่คลิปด้านล่างที่เราเอามาซ้อนทับกดที่คลิปกดที่แบ่งแยกลบด้านซ้ายมือทิ้งที่ถังขยะกดคลิปด้านขวามือที่เหลืออยู่แล้วกดเครื่องมือคำว่ามาร์กเลือกมาร์กแบ่งฉากหมุนเส้นแบ่งฉากให้ตั้งตรงแบ่งระหว่างตัวเรากับลูกบอลค่ะปรับขอบเบอร์นิดนึงแล้วลองเล่นดูนะคะว่าลูกบอลค้างไหมถ้าไม่ค้างก็กดกลับกันค่ะแต่ถ้าค้างแล้วก็กดถูกต้องค่ะแล้วก็กดก้อนรูปภาพที่เราตึงไว้ด้านบนนี้นะคะเปิดแถบความยาวรูปภาพยาวไปให้ถึงตอนที่เรากำลังดีดนิ้วค่ะหลังจากที่ดีดนิ้วลูกบอลก็จะตกลงมาเลยจ้าแอะแต่ถ้าน้องลองเล่นดูนะคะ
ในช่วงที่เรายื่นมือเข้าไปเนี่ยมือของเราจะหายไปนะคะเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ของลูกบอลค่ะที่เราใช้เส้นแบ่งฉากไว้วิธีแก้ก็คือให้น้องๆเลื่อนมาถึงตอนที่น้องๆกำลังจะยื่นมือเข้าไปนะคะกดที่คลิปแล้วกดที่แบ่งแยกแล้วก็เลื่อนไปถึงตอนที่เรากำลังจะดีดนิ้วเลยค่ะกดที่คลิปและกดที่แบ่งแยกก็จะได้ก้อนนี้เป็นก้อนช่วงที่เรายื่นมือเข้าไปค่ะให้กดเข้าไปที่คลิปก้อนนี้อีกครั้งนึงนะคะแล้วเลือกเครื่องมือคำว่ามาร์คค่ะเปลี่ยนมาร์คเป็นแบบวงกลมค่ะแล้วเอาวงกลมนะคะไปไว้ที่ลูกบอลจ้าแล้วกดกลับกันนะคะในวงกลมก็จะเป็นลูกบอลนอกวงกลมก็จะเป็นพื้นที่ของคลิปเราทั้งหมดเลยค่ะก็จะทำให้สามารถเห็นมือเราที่ยื่นเข้าไปได้จ้าแล้วพอเราดีดนิ้วลูกบอลก็ตกลงมาค่ะเพราะว่าก้อนนี้ก้อนที่ลูกบอลตกเนี่ยเราใช้เส้นมาร์คแบบแบ่งฉากค่ะทำให้เห็นลูกบอลตกลงมาได้จ้าในตอนจบเราก็ทำให้ทุกอย่างจบพร้อมกันนะคะกดที่คลิปแล้วกดที่แบ่งแยกลบทิ้งที่เกินทิ้งที่ถังขยะค่ะก็จะได้คลิปที่จบพร้อมกันแบบนี้จ้ะลองเล่นดูค่ะโยนลูกบอลปุ๊บลูกบอลค้างอยู่บนกลางอากาศและเราก็สามารถยื่นมือเข้าไปด้วยค่ะเพราะว่าเราเปลี่ยนมาร์คเป็นแบบวงกลมเสร็จแล้วลูกบอลก็จะตกลงมาค่ะเพราะว่ามาร์คตรงนี้เราใช้เป็นแบบแบ่งฉากเสร็จเรียบร้อยค่ะกดบันทึกคลิปกดส่งออกเป็นไงกันบ้างคะทั้ง2ตัวอย่างไม่ยากใช่ไหมคะลองทำกันดูจ้ะแล้วเจอกันใหม่นะคะสู้ๆจ้ะบ๊ายบาย